าดูในส่วนของการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการต่อต้านวันยาเสพติดโลกนะคะที่จังหวัดตรังกันบ้างค่ะนายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกพร้อมเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2566ที่อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคตรังเพื่อสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมมีการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดและการกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดการแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยจากยาเสพติดการแสดงของชมรมทูบีนัมเบอร์วันโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คนโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้มอบประกาศเกียรติคุณโครงการสถานประกอบการปลอดภัยยาเสพติดแบบบูรณาการที่ผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน25แห่งและแห่งและที่หอประชุมบรมราชกุมารีสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสนายสนั่นพงษ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำรองผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนราชการภาคเอกชนกำนันผู้ใหญ่บ้านนักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2566กิจกรรมมีการชมวิดิทัศน์จากส่วนกลางการอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดการแสดงอนาชิตจากชมรมทูบีนัมเบอร์วันการแสดงนิทรรศการยาเสพติดการมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาสีขาวและการจำลองเผาทำลายยาเสพติดผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าแนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ลดลงหลังศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ประเมินผู้เสพโดยแบ่งเป็นกลุ่มสีเขียวสีเหลืองและสีแดงพร้อมนำผู้เสพกลุ่มสีเขียวเข้ารับการฟื้นฟูและฝึกอาชีพมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีงานทำเลี้ยงตัวเองได้และไม่กลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำนอกจากนี้ยังเก็บข้อมูลผู้ค้ารายย่อยและรายใหญ่โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารฝ่ายปกครองได้จับมือตั้งจุดตรวจจุดสกัดในเส้นทางสายหลักและสายรองตรวจค้นเป้าหมายอย่างเข้มงวดรวมทั้งขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินและบริบทฟังก์ชันของส่วนราชการเช่นโรงเรียนสีขาวโรงงานสีขาวดึงชุมชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังทำให้ทิศทางการแก้ไขปัญหามีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะก็ต้องบอกว่าปัญหายาเสพติดไม่ได้เป็นปัญหาของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะแต่เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหาเราดูข่าวแล้วเรารู้แล้วว่าพิษภัยตอนนี้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าคนในครอบครัวโดยที่ตัวเองก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองฆ่าเพราะส่วนใหญ่ก็สาเหตุก็มาจากยาเสพติดนั่นเองเนาะอย่างที่บอกยาเสพติดเปลี่ยนนิสัยคนอยากอีกคนนึงก็กลายเป็นอีกคนนึงได้เลยนะคะ